สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวระบบ Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าระบบควบคุมระยะห่างการใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออนที่ระบบก่อนนะครับถ้าสังเกตหน้าจอพอเปิดเสร็จหน้าจอจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกระยะห่างเท่าไหร่นะครับนะครับผมจะเลือกระยะห่างให้สั้นสุดก็ได้หรือว่าผมจะตั้งให้ยาวสุดนะครับก็คือ4ขีดนะครับเราสังเกตเห็นอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเสร็จหลังจากนั้นผมจะเปิดใช้ Cruise Control นะครับเมื่อกี้ผมตั้ง Adaptive แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใช้ Cruise Control ผมเลี้ยงความเร็วแล้วนะครับแล้วผมได้ความเร็วที่ต้องการแล้วครับผมก็กดเซตบวกครับตอนนี้ผมเซตค่าความเร็วแล้วนะครับอยู่ที่90ผมต้องการเพิ่มความเร็วถ้าสังเกตตอนนี้ผมเพิ่มความเร็วเป็น160แล้วครับแต่สาเหตุที่รถยังไม่เร่งให้160เพราะว่าผมตั้งค่าไว้ที่4ขีดเพราะว่ามีรถคันหน้าอยู่ครับมันจะเว้นระยะห่าง4ขีด4ขีดไม่แน่ใจว่าห่างกี่เมตรนะครับแต่ว่ามันห่างเยอะเดี๋ยวผมจะเบี่ยงพวงมาลัยออกจากรถคันนั้นนะครับพอผมเบี่ยงครับรถจะเร่งความเร็วให้ผมเลยครับตอนนี้เขาจะเร่งความเร็วที่ผมเซตไว้ก็คือ160เนี่ยครับเขาเซตตอนนี้รถเร็วมากแล้วครับตอนนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแต่พอมีรถมาปาดหน้าผมนะครับเขาเบรกเลยครับเนี่ยเขาเบรกเองนะครับผมไม่ได้เบรกถือว่าระบบนี้สุดยอดมากครับวันนี้ภาพอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะ